ซุ่มอยู่กินนาน14ปีไม่ออกสื่อบ้านกบทรงสิทธิ์เปิดตัวภรรยาครั้งแรกสวยนึกว่านางเอกเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนักร้องนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงส่งผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวสำหรับกบทรงสิทธิ์ลุงนพคุณศรีนอกเหนือจากผลงานเพลงละครเขายังได้รับโอกาสดีๆกลายเป็นพิธีกรมากมายความสามารถซึ่งในตอนนี้กบได้สมรสไปกับภรรยาสาวสวยนอกวงการที่ชื่อว่าคุณศิริลักษณ์ทั้งสองแต่งงานกันคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานร่วม10ปีโดยฝ่ายชายเคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอภรรยาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นฝ่ายหญิงอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองกบทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหรูหลังใหญ่อยู่กับภรรยาซึ่งภายในรอบๆ บ้านของเขามีสระว่ายน้ำไว้ให้เล่นด้วยบ้านตกแต่งสวยงามภรรยาชอบตกแต่งบ้านเธอได้ซื้อต้นกระบองเพชรมาปลูกไว้มากมายภายในบ้านกว้างน่าอยู่และก็มีห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นและก็ซ่วมบริเวณบ้านมีต้นไม้เพื่อความร่มเย็นทำให้บ้านมีบรรยากาศดีมากภรรยาชอบจัดดอกไม้แจกันตกแต่งบ้านพูดได้ว่าบ้านของเขาหลังใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวแทบไม่เคยมีใครได้เห็นชมหน้าภรรยาสาวของกบทรงสิทธิ์ลุงนพคุณศรีที่ใช้ชีวิตสมรสกันมากว่า14ปีล่าสุดวันนี้กบได้ควงคุณภรรยามาโชว์ความสามารถการทำอาหารที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้านกบเปิดเผยว่าบ้านเป็นสถานที่ท้ายที่สุดที่พวกเราจะไม่เป็นสาธารณะส่วนตอนจีบกันอย่าให้เล่าเดี๋ยวภรรยาร้องไห้เขาเป็นคนต่อมน้ำตาตื้นซึ่งภรรยาก็เปิดเผยว่าเป็นเรื่องจริงส่วนชีวิตกบถามว่าราบรื่นไหมมีทีเดียวและไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมีตังจนกระทั่งบ้านล้มละลายตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เรียนมาทำร้านก่อนมาเจอหม่อมน้อยชีวิตพลิกผันได้พบพี่แต้มได้ร้องเพลงหลังพบเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนมันคุ้มมากทำให้เรากลับมาวันนี้ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตรอบคอบเอาประสบการณ์เลวร้ายมาสอนงานนี้ดุ๊กพานุเดชถามว่าต้องการมีลูกหรือไม่ทั้งสองสายหน้าพร้อมกันพูดว่าไม่คิดมีลูก